สะอาดภายนอกและภายในใจนักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ว่าน้ำประกอบด้วยไฮโดรเจน2ส่วนและออกซิเจน1ส่วนเมื่อมาวิเคราะห์มนุษย์ตามหลักศาสนาคริสต์แล้วมนุษย์ประกอบด้วยจิตวิญญาณและร่างกายพระเจ้าสร้างจิตวิญญาณและพ่อแม่ก็ให้ร่างกายและเมื่อรวมกันก็เป็นคนแทบทุกวันคนเราใช้เวลาชำระร่างกายให้สะอาดหมดจดเพื่อสุขอนามัยสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของแต่ละคนแต่หลายคนไม่เห็นความสำคัญของการชำระจิตใจเลยจึงไม่ใช้เวลาสำหรับชำระสะสางจิตวิญญาณให้สะอาดบริสุทธิ์เมื่อปล่อยปละละเลยนานวันเข้าจิตวิญญาณก็สกปรกพระวรสารวันนี้บันทึกว่าเมื่อฟาริสีเห็นพระเยซูเจ้าไม่ได้ล้างมือก่อนรับประทานอาหารก็ตำหนิพระองค์ที่ไม่ถือกฎพระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่าเขาสารวนเรื่องการล้างมือจนลืมล้างจิตวิญญาณด้วยปล่อยให้จิตใจสกปรกพระเยซูเจ้าบอกให้เขาชำระจิตใจให้สะอาดก่อนแล้วทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดีเราท่านคงไม่คัดค้านพระวาจาของพระเยซูเจ้าเพราะคนจะเป็นดีจริงเขาต้องมีจิตใจงดงามพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์